บรรยากาศคู่จิ้นพี่ใครอ่ะเบสเบสเบสเหรอเออเบสมันคู่จิ้นผมไม่เหรอสุริยังผมหวานกินกับปุ๊บแล้วก็พูดอ่ะปุ๊บน้ำน้องอีกเขาบอกว่ารวยเป็นร้อยล้านนะผู้ชมเฮ้ยแต่ใช้หมดแล้วเปสจริงเหรอถึง5ล้านไหมเดือนนึงเป็น10เคยถึง5ล้านเดือนนึงครั้งแรกครับเกาหลีทำก้อยผู้ชมก้อยเสืออุ้ยไอ้เดือนนั้นไม่ใช่กลมนี่ใช่คืออะไรอ่ะอึ่งอ่างใครใครใครครั้งแรกโกป้าครับเขาเรียกว่าเครือตดหมาจริงอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่เหมือนหมาเลยมันตดผมเลยพี่กินอ่ะอุ้ยมันติดนะเนี่ยขอนึงได้ไหมงานขึ้นบันไดลงบันไดคือกับเมียหลายเฮ็ดหยังก็บ่ได้มีแต่เมียกินยังกับแนนเบิร์ดกินหน่อยๆกับแนนลูกเสียบขึ้นมาเลยไปหาหมอหมอว่าไขมันฟอกตับจะไขมันในเลือดสูงเห็นเขาว่าตัวนี้ดีก็เลยซื้อมากินเลยลองกินไปเดือนกว่าๆนี่ล่ะเลยไปหาหมออีกเทื่อนึงหมอบอกว่าไขมันลดลงเมียกับบ่เมียเฮ็ดเวียกได้ดีขึ้นก็เลยกินมาเรื่อยๆจนบ่ค่อยเมียแล้วกินต่อไปตัวมันดีนะกินสมุนไพรผู้ใดมีอาการเมียค่ะตับสูงก็ลองเบิ่งเด้อมากินสิดีขึ้นหวังปีศาสิงคุเมยิ่งปุ่งลาเสียงเพียเห็นวิ่งเปลี่ยนเหี่ยวเพลงโกแล้วยิ่งโจแล้วป้องเสียงเก่งเลยห้องเคฟังไว้หนึ่งแก้วละเพลงตะเวนละดอเพลงคาราบูรัฐวังแห่งนี้วันนี้นี่เดินทางมาตรวจตาราชการที่นี่ทำไมวันนี้พระองค์ถึงว่างถึงจะได้เสด็จมาแถวนี้พะยะค่ะถึงว่างถึงได้เสด็จมาแถวนี้ใช่แล้วก็ข้ามาดูนี่แหละเราประชาชนก็อยู่ดีกินดีหรือไม่ที่สำคัญน่ะข้ามีนัดกับอาคันทุกกะจากประเทศเกาหลีเกาหลีเกาหลีอะไรที่ดังที่สุดของเกาหลีเนื้อย่างภูมิใจกับมึงซะเหลือเกินความยิ่งใหญ่ของอาหารเขาเกาหลีเนี่ยเขากอบกู้ประเทศกลับมาเขาใช้อาหารนี่แหละเป็นการนำให้ประเทศเขาเจริญรุ่งเรืองมึงไปดูซิว่าเขามาหรือยังพะยะค่ะโอป้าเสด็จแล้วเฮ้ยเตรียมตัวต้อนรับพวกเราใส่ล่ะมึงกับมาผีแน่มึงกับมาให้กูตกใจผีย่างมันเหรียญติ้งตั้งเหรียญออกเสียงเองนั่มฮัทโอป้ามาเสด็จแล้วแล้วใส่ล่ะโอ้ยเห็นเสียงออกมาน้ำในบักขั้วว้าโอ้บรรยากาศมันเช่นคงเย็นโอป้าเสด็จแล้วโอ้ยติ๊งเน่ง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 ติ๊งโดยข้าน้อยโอป้าโดยเป็นอย่างคือบ่าวดูข้าน้อยโดยข้าน้อยเพราะว่าเขาอยู่ประเทศเกาหลีโดยอ้าวคือบ่าวข้าน้อยข้าน้อยเกาหลีข้าน้อยเกาหลีจนทะเลาะวะเกาหลีจนทะเลาะมันไม่ได้ไม่ได้นี่มันไม่ใช่นี่มันบ่แม่นนี่นี่โอป้าได้อีกคนเราโอป้าไปตามมาเลยนี่แหละโอป้านี่ไปตามโอป้าเลยเรียนเชิญครับท่านพี่โหร้านบรรยากาศดีมากเลยอ่ะเฮ้ยนี่เหมือนไอ้นี่ป่าอุงกิงอ่ะป่าต้องป่ากุ้งกิงป่ากุ้งกิงอ่ะป่ากุ้งกิงป่ากุ้งกิงนั่งนั่งนั่งได้เหรอครับนี่คือแขกบ้านแขกเมืองที่เราจะต้อนรับวันนี้อาเดอเซโอปัก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 เอ๊ะ
ไอ้อีกคนนึงไปต้อนรับสำรับกับข้าวเตรียมไว้ให้กับคิวเทโอป้าแล้วก็ที่สำคัญน่ะจะใส่ชุดแบบนี้มันไม่เข้ากับพวกเราเออมันต้องเป็นชุดที่มันเข้ากับพวกเราในทีมวันนี้จัดการเจ้าจะต้องแต่งตัวให้เข้ากับทีมของเราเอ้าไม่ใช่อย่างนี้หรอเอาจะเปลี่ยนตรงไหนมีที่ไหนเปลี่ยนอ่ะมึงมาเกรงใจแขกกูเลยโอ้ยลูกถือปิดก่อน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 ปิดปิดปิดเอาปิดก่อนเดี๋ยว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 จ้อจับก่อนจ้อจับก่อนจับก่อนนี่จับก่อนจับก่อนเกาหลีผัวเลยนี่ขอโทษนะครับใครกินข้าวอยู่ขอโทษนะครับครับของผมไม่ดูไม่ลายครับเนี่ยอ่ะบรรยากาศโอ้อันนี้สารล่องกองเก่งใช่ไหมใครนะโป่งอะไรนะพี่โป่งลางสะออดเคยรู้จักไหมฮะรู้จักไหมอีโป่งลางพี่เคยดูไหมพี่เหรอน่าจะไม่เคยอ่ะเอ้ยผมเคยดูพี่ตลกหกฉากใช่ไหมไม่ใช่เหรอตลกหกฉากมันเป็นของโป่งลางสะออดโป่งลางโอ้โป่งลางสะออดเป็นเจ้าของธุรกิจร้านอาหารโอป้าเป็นโป่งลางสะออดครับโป่งลางสะออดคือเป็นนางเอกเหรอพี่โอเคไม่ใช่เหรออธิบายยังไงดีวะโจ้มึงอธิบายโป่งลางสะออดเนี่ยคู่จิ้นพี่ในซีรีส์อย่างนี้เหรอคู่จิ้นพี่เนี่ยชื่อเบสคู่จิ้นเอาหรอคู่จิ้นพี่ใครอะเบสเบสหรอเออเบสมันคู่จิ้นผมไม่ใช่หรอไหนคนไหนกำลังเป็นข่าวเลยคนที่เป็นเมียพี่เหรอมันใช่อันนี้ทีมงานเอาหรอมีน้องเบสนี่เป็นเมียเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเหรอใช่เหรอเป็นเพื่อนจริงๆอ๋อเนี่ยมีบ้องเอาจะได้ไปอยู่บนเวทีดีกว่าไปดูโอป้ากับบนเวทีครับขอเสียงหน่อยครับสุดยอดเหนื่อยมากเก่งมากอ่ะรู้จักพวกแคนพวกอะไรไหมบ้องไม่ใช่บ้องนะอันนี้เขาเรียกว่าแคนภาษาอีสานเรียกแคนอย่างพวกเพลงพื้นเมืองของเกาหลีนี่มันมีไหมเป็นแนวยังไงจริงๆคนไทยน่าจะดูเพลงนี่อะไรเดจังกึมอ่ะสมัยนั้นอ่ะดังใช่ไหมเดจังกึมเป็นเรื่องแรกที่ดังที่ไทยแล้วแบบมีเพลงชื่ออารีรังที่ชูหน่อยนี่เพลงชื่ออารีรังเอออ๋ออารีดังเจ็ดให้เขาด้วยอารีดังมันร้องยังไงมันต้องอารีดังงาเหรอวะโอเคอารีรังสุรีรังนาราดิโออารีรังโกเกโรนโมกันดาเฮ้ยผมชอบอาชิมนิ้วอ่ะพี่ร้องเพลงเพราะมากนะเนี่ยผู้ชมโอ้ยคงครับคงหลังกล้วยแล้วโอ้ยอร่อยกันไหมครับขอโทษที่เสียงดังครับโปรโมทต้อนรับครับโอป้านะครับพี่น้องครับคิวเทโอป้าครับต้อนรับครับโอ้คิวเทนี่คือชื่อใช่ไหมเป็นชื่อครับเป็นชื่อจริงผมเลยชื่อโอ้ชื่อจริงพ่อแม่ผมเนี่ยก็ย้ายมาอยู่ไทยตอนผมเกิดนะครับเขาก็เริ่มผสมเริ่มผสมพันธุ์ใช่ผสมกันแล้วก็คลอดผมที่ไทยเลยอ๋อใช่คิวเทนี่เกิดที่ไทยเลยอยู่ไทยเลยใช่โอ้ไม่น่าพูดไทยเก่งมากแต่ว่าก็พูดเกาหลีได้ไหมพูดเกาหลีได้จริงๆตั้งแต่เกิดก็เรียน3ภาษาพร้อมกันเลยอังกฤษไทยเกาหลีอ๋อแสดงว่าอยู่ที่เมืองไทยอยู่แล้วใช่พูดเกาหลีได้ไหมโอ้ยเขาพูดเก่งจะไปมากจะลองคุยเป็นภาษาเกาหลีของเขาบองระเมียงปะคราย่อมเมียนปะสรันกำตึมบองเสรียงเมียงปะเมียงปลาไม่ใช่เมียงปลาวันนี้นี่กำลังจะบอกว่าคือเกาหลีเป็นประเทศนึงที่มีวัฒนธรรมการกินอาหารที่แบบเขาเรียกว่ารัฐบาลส่งเสริมแล้วก็มีการทานอาหารที่หลากหลายมากเลยนะหลากหลายเวลาไปนั่งทานเนี่ยผมเคยไปแล้วเขาจะมีเครื่องเคียงเต็มโต๊ะไปหมดเยอะๆมันจะมีผักนั่นผักนี่กิมจิอะไรเต็มไปหมดเลยผมมองว่าอันนั้นคือว่าทำการกินที่บอกว่าทั่วโลกยอมรับว่ามันเยอะจริงๆตั้งแต่สมัยสงครามนี่อาหารทำให้เกาหลีเป็นที่รู้จักทั่วโลกเดี๋ยวนะใครเป็นคนเกาหลีกันจริงๆพี่ศึกษามาพี่ก็บอกว่าเกาหลีมันก็
เขาเรียกว่าพัฒนาได้ไวมากจริงๆไวมากๆถ้าพี่ย้อนไป20ปีก่อนอย่างเงี้ยประเทศไทยไม่มีใครประเทศเกาหลีไม่มีใครรู้จักเลยนะตอนนั้นนั่นแหละใช่มั้ยไวมากตอนนั้นไม่ได้แบบว่ามีความเจริญหรือแบบคือมันประเทศยากจนดีกว่าตอนนั้นนั่นนั่นๆหลังสงมาเป็นอาหารมาเป็นเคป๊อปวัฒนธรรมอะไรเพราะฉะนั้นวันนี้อยากให้คิวเทนี่ได้รู้จักสัมผัสอาหารอีสานบางอันบางสิ่งบางอย่างที่และหลายคนอาจจะไม่รู้จักตําแตกตําฮะตําแตกสะบับตําแตกสะบับสแตกแดกตับสแตกแดกกับสแตกแดกตับให้ใส่กระโปรงแล้วให้มันนั่งอย่างนี้ด้วยนะตายลูกคิวเทหรือว่าซิมน้องซิมเนาะน้องซิมวีน่ารักจะหมดจะหมดเวลาแล้วนะครับต่อเวลานะครับปกติสับ3ชั่วโมง 5,000 ครับโอ้ยไม่ใช่ผมมาเอนเตอร์เทนขอต้อนรับแบบอีสานอีสานก่อนครับผมมาถึงแขกบ้านแขกเมืองอ๋อนี่น้ำพี่เหรอใช่นี่ก็เวลาก็ต้องฟิลเอาใส่ในชามอย่างนี้เหรอพี่ใช่ครับนิดเดียวน้ำน้ำใบเตยอย่างนี้ป่ะใช่เพราะเราบอกกล้องให้ด้วยว่าเพราะว่าพี่จะทำขายอ๋อโอเคเสร็จปุ๊บมีที่นี่ที่เดียวนะครับหอมหวานอร่อยอย่างเงี้ยครัวสะเด็กแดกตับครัวฟัดฟัดฟัดแดกตุ่มแดกตับแดกตับครัวสะเด็กแดกตับน้ำเขียวครับซื้อได้ที่คลอง4หอมหวานทั้งนี้หอมหวานกินกับปุ๊บแล้วก็พูดปุ๊บน้ำให้น้องอีกโอ้ยกำดีบใครแล้วเมื่อกี้ทำไมทำไมช่วยผมเป็นอย่างเนี้ยตายแล้วทุกอันนี้มันคือดีวัวผสมอาหารคนอีสานจะเอาตรงนี้เนี่ยเอามาทำประกอบอาหารพวกต้มลาบก้อยพวกนี้เอาความขมมาเชิดชูรสชาติอาหารมันจะแปลกมากเดี๋ยววันนี้พี่จะทำอาหารให้ทานขมเบาๆปลายๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมปลายไหมอันนี้มันเหมือนหวานปลายนิดนึงอะใช่ไหมพอมันขมจนแบบตอนนี้อากาศยังหวานนะพี่พี่ทำอะไรกับปากผมตอนนี้หายใจก็หวานแล้วอะให้รู้ว่ารสชาติอาหารอีสานส่วนมากมันถ้าเป็นพวกเนื้อจะมีความขมเอามาผสมผสานก้อยก้อยก้อยเอามาต้อนรับอันนี้อันนึงถ้าไปอีสานจริงๆเลยเนี่ยครับนี่ผ้าผวยร้อยพื้นไม่ชื่นเมื่อน้องอยู่ไกลดูดอุร้อยให้ดูดปุ่นร้อยไปอุอุเขาเรียกว่าอุอุเป็นเกาหลีจะใช้แบบใส่กิมจิต้มอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมีไหมมีมีเกาหลีจะเป็นหายอย่างนี้แต่หายใหญ่โอ้ยใส่ใหญ่อันนี้ไหหยี่ที่เก็บผีใช่ไหมถ้าดูซีรีส์หนังอะไรอย่างนี้คนไทยชอบเก็บผีไว้ในนี้อ๋อเขาเรียกไหผีผีอยู่ในไหผีอยู่ในไหโอ้ก็แสดงว่าไผอยู่ในไผอยู่ในไผอยู่ในโอ้ยตรงกันไหผีไหผีอะไรล่ะผีผีอันนี้แต่ถ้าขึ้นไปขึ้นรถเนี่ยจะไม่เสียตังค์นะเพราะว่าเป็นไหขึ้นรถฟรีหลีขึ้นรถไฟสังเกตดีๆที่หายจะมีฝีหายพูดหายมีฝีหายมีฝีหายมีไฟพี่ช่วยผมทำได้ป่ะผมผวนได้ป่ะเดี๋ยวแล้วเริ่มเก่งแล้วหายพูดดีแต่ทางประเทศเขามีคำผวนไหมอย่างเกาหลีเกาหลีมีผวนไหมมีทำไมไทยภาษาไทยอ่ะผมแบบว่ายูทูบผมอ่ะตอนเริ่มใช่ไหมไม่มีมุกแบบแก๊กไทยนะเพราะผมไม่ได้ดูทีวีไทยแต่เป็นแก๊กแบบว่าท่าทางซะส่วนใหญ่เลยเนี่ยแง่ลิงเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เริ่มศึกษาแล้วเลยบอกรายการนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันจะมีคำผวนมีกองครับกอง12กอง8กอนกะโหลกคาเฟ่อย่างเงี้ยนี่อะไรเนี่ยทำอะไรเนี่ยกำลังเจาะกำลังเปิดกำลังเปิดเดี๋ยวผีออกนะนะเดี๋ยวนะพี่เขาใช้ปูนปิดฝาผีเหรอใช่ปูนปิดฝาผีเดี๋ยวผีออกจากปูนเดี๋ยวผีออกจากไหอันนี้ถ้าไปอีสานบ้านพี่เนี่ยแถวนครพนมแถวจะมีเยอะเรียกว่าอุทำ YouTube มากี่ปีแล้ว6ปีครึ่งละพันกว่าคลิปแล้วตอนนี้พันกว่าคลิปเขาบอกว่ารวยเป็น100ล้านนะผู้ชมเป็น 2-300 ล้านเฮ้ยแต่ใช้หมดแล้วเปสจริงเหรอหมดแล้วพี่หมดแล้วไม่มันคือทำ YouTube เนี่ยมันได้ถึง100ล้านจริงมั้ยคือเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ชมได้รู้ว่ามันได้จริงมันทำว่ามันได้ครับมันได้มันก็ไม่ใช่หมายถึงว่าเราได้เดือนเป็นล้าน100ล้านไม่ใช่เหรอเฮ้ยถึงแบบก็สะสมมาเรื่อยๆมันได้เรื่อยๆเหล็กเนี่ยก็ทําได้เป็น100ล้านเลยเหรอมันก็มาจากสปอนเซอร์ใช่มั้ยสปอนเซอร์ซะหลักส่วนหลักส่วนใหญ่เป็นสปอนเซอร์80%ผมได้เงินเยอะมากกว่าช่วงโควิดได้เหรอโอ้จากสปอนเซอร์ได้เดือนถึง5ล้านมั้ยเดือนนึงถึง10เคยถึง5ล้านเดือนนึงคุณอีทให้เดือนเดียวใช่แล้วก็ไม่มี
โอ้โหอุ้ยอันนี้เป็นแรงบันดาลใจนะผู้ชมและโด่งดังมาจากคลิปอะไรนะผีๆอะไรนะคลิปเกาหลีดูหนังผีไทยเออไปดูครับผู้ชมว่ามันเป็นยังไงใช่ลองกลับไปดูก็ได้มัน 5-6 ปีก่อนก็ไม่มีอะไรมากก็ไม่มีอะไรน่ากลัวนี่โอ้มันจริงจริงเอออ๋อต้องเติมน้ำผู้ชมดูนะครับเติมอุ้ยเบบี้อะไรมันไม่ระเบิดหรอพี่ตกใจหมดเลยไม่ผมเห็นแบบอะไรนะมันเหมือนมาเลปอเป้อะไรอย่างงี้ป่ะมันมาเลปอเป้ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่แรงมันระเบิดไม่แรงอะไรหลบกันทำไมอ่ะโน่นนั่นนี่เนี่ยอะไรพี่หลอดตอนนี้เข้าใช่อุ้ยฟิลดีมากเลยพี่อย่างเงี้ยแล้วก็ถือแล้วก็กินใช่ป่ะครั้งแรกของคิวเทโอป้าครับครับผมต้อนรับครับเขามีโซจูเรามีนี่ครับโซจูอีสานเหล้าอุนี่แหละครับพี่ชมครับคำซามิดาอัมซามิดาขอบคุณมากครับเนาะเอาซีมาชนแก้วเป็นเพื่อนกันนี่คือการผูกเสี่ยวหวานใช่ไหมโอ้นุ่มๆความหวานมันมาจากข้าวเฮ้ยมันผมรู้แล้วมันเหมือนของเกาหลีมากเลยมันมีเครื่องดื่มนึงที่เกาหลีอะชื่อว่ามักโกลิมักโกลิใช่มักโกลิเป็นข้าวหมักข้าวหมักใช่ข้าวหมักใช่ใช่ใช่นี่อันนี้ข้าวหมักรสชาติเหมือนเปรียบเลยแต่ว่ารู้สึกว่ารสชาติอ่อนกว่าไหมผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยกินมักโกลิแล้วแต่ว่าอันนี้รสชาติจะอ่อนกว่ากินง่ายกว่ากินชิลกว่าใส่น้ำแข็งอากาศร้อนๆเนี่ยโอ้นี่อร่อยอร่อยมันดีใช่ผมตอนแรกคิดว่าแบบมันจะมีกลิ่นคาวอะไรหรือเปล่าไม่มีนะเหมือนมักโกลิเพียบนะแต่ว่ามักโกลิแบบเวอร์ชันแบบว่าอ่อนๆจังๆโอเคเกาหลีจะมีกิมจิมีอีสานก็มีกิมจิหลายอย่างหลายชนิดมาของไทยทั่วไปประมาณนี้ใช่ไหมเคยกินไหมเคยกินจริงๆหน้าตาคล้ายๆเกาหลีก็มีแบบแช่ผักในน้ำอะไรอย่างเงี้ยเยอะโอ้แต่ว่ากิมจิจะเป็นใส่โกชูจังเนาะโกชูจังคือพริกเกาหลีอะไรเงี้ยซอสเกาหลีให้มันดูเป็นสีแดงอะไรรสชาติวิธีการทำมันต่างกันไหมโจเวลาทำอันเนี้ยโจเขาหมักเกลือเหมือนกันครับหมักเกลือเหมือนกันใช่หมักเกลือเหมือนกันครับที่เกาหลีอันนี้ผักบุ้งผักหอมผักหอมต้นหอมต้นหอมเปรี้ยวมากนะมันของเกาหลีเลยจริงเหรอใช่เพราะคนเกาหลีชอบกันเนี่ยไอ้นี่มันรสชาติเกาหลีเลยมันคือกิมจิแต่เป็นกิมจิที่ไม่เผ็ดอ่ะใช่ไหมพี่มันถ้าใส่พริกเกาหลีเข้าไปมันน่าจะคล้ายใช่ไหมน่าจะเหมือนเลยพี่เพราะว่าความเปรี้ยวอ่ะมันเท่ากันเลยมันจะเปรี้ยวประมาณนี้ใช่แล้วจริงๆคนเกาหลีจะใส่น้ำแข็งลองคิดดูดิพี่ใส่น้ำแข็งแล้วมันเย็นๆกินโยกมาใส่ดิเกาหลีกินเนี่ยคือกินหมูสามชั้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมหมูกระทะอะไรอย่างเงี้ยจะมีความเลี่ยนเลี่ยนมากแล้วก็แบบกินอะไรแบบเย็นๆเออนี่สูตรใหม่เหมือนกันนะเนี่ยใหม่เอออีกอย่างเกาหลีใส่สไปด้วยน้ำสไปจะซ่าๆหน่อยมีไหมนี่อีกอันนึงอันนี้อะไรอันนี้ผักผักเซียนมีความคล้ายแต่หอมอ่ะใส่ไงวิ่งนี่สูตรใหม่นะเนี่ยทุกคนดูนะครับเอาสไปใส่ส้มผักเออโอ้ดูดีจัดเนี่ยสมมติกินอยู่อ่ะโอ้เลี่ยนน่ะตักมาช้อนหนึ่งบาชิตาบาชิตาน้ำโนดะสดน้ำชมครับเฮ้ยมาชิตาไปว่าอะไรมาชิตาไปว่าอะไรไม่ใช่สาหร่ายนะนี่เอานี่ก่อนจะได้รู้จักเฮ้ยอันนี้ตับที่เกาหลีเขาก็กินสดเขากินกับน้ำมันงาไม่เป็นเมย์จะไม่กินตับจริงเหรอใช่ไม่กินตั้งแต่เด็กแต่ว่าวันนี้มารายการนี้ผมต้องกินครับโอ้โหกินครับผมกินทุกอย่างไม่จะลองอันนี้เนื้อสำหรับจุที่เป็นเมนูหลักที่คนมากินร้านพี่เลยซอยจุอันนี้คือเสือร้องไห้วันนี้พี่จะทำอันนี้เสือร้องไห้รู้จักก้อยเสือร้องไห้แล้วเอามาคั่วคิวเททำนะไอ้อ๋อให้ผมทำเลยอันนี้ใส่ก่อนใส่เสือร้องไห้ก่อนใส่เยอะไหมครับเยอะหน่อยใส่สักคำหนึ่งเนาะชูรสต้องเยอะๆยิ่งอร่อยใช่ไหมพี่ประมาณนี้เยอะไหมพี่ได้เยอะอีกเยอะอีกนี่เปลี่ยนนี่ว่ะปิดพัดลมโจ๊ะเป็นข้าวพ่องข้าวคั่วเยอะหน่อยนี่เหมือนเป็นมากเลยนะครั้งแรกครับเกาหลีทำก้อยผู้ชมก้อยเสือพี่ป่นต้องเยอะครับเพราะว่ามันเป็นของสดมันจะได้ดับกลิ่นข้าวใช่ไหมอีกนิดนึงเดี๋ยวไปเตะปัดโอเคจริงๆมันต้องประมาณนี้แหละใช่ไหมความจริงมันต้องใหญ่ๆเลยเยอะๆเลยโอเคแต่ถ้าเราจะทำให้สุกก็จะเอาไปคั่วอู้จะน่ากินนะเนี่ย
หอมมาเลยครับผู้ชมครับขออนุญาตชิมก่อนมันอร่อยของมันนะใส่เข้าไปนี่ใส่เนี่ยคืออะไรอ่ะจั่วเทเลยมันคืออะไรพี่เขาเอามาปรุงมันสีออกแดงๆผู้พอใส่แล้วสวยเลยอ่ะมันดูก้อยมากขึ้นโอป้าเนี่ยแปลว่าพี่ชายใช่ไหมใช่ครับอืมอร่อยว่ะมันใส่อันนี้อร่อยเลยเนาะจั่วอร่อยว่ะอืมเจียมจุนอืมจิ้มจุนน้องมันทำอร่อยอ่ะมันกินเหมือนกินองค์มากเกษตรเลยพี่แบบเนื้อสดอย่างเงี้ยเฮ้ยแซ่บกินแบบเกาหลีอร่อยอ่ะพี่อืมทำไมอร่อยอย่างเงี้ยอ่ะอีกหนึ่งอย่างให้โอป้าจะลองครับตัวนี้เป็นแฟชั่นมากทุกคนต้องสั่งหนึ่งปีมีครั้งเดียวมีครั้งเดียวเพราะมันจะอยู่เขามันจะหนึ่งปีมันจะเข้าไปในรูมันอยู่นานพอฝนตกมันจะออกมาจริงโอ้จำสินนานแล้วเนี่ยออกมาพี่ก็จับมาต้มอย่างนี้เลยเหรอผมรอมาปีหนึ่งพี่ออกมาพี่ต้มอย่างนี้เลยนี่อุ้ยไอเดือนนั้นไม่ใช่กบนี่ใช่คืออะไรอ่ะอึ่งอ่างอ้วนขนาดนี้พี่อึ่งอ่างมันกินได้เหรอกินได้ไม่เคยกินอึ่งอ่างเลยราคาสูงด้วยนะเนี่ยว้าพี่รู้ป่ะผมกลัวกบมากนะเนี่ยทีมงานน่าจะหามาแน่เลยโอ้ยพี่ข้างในคืออะไรข้างในอะไรพี่ใครอุ้ยใครอะไรคาเวียร์อ๋ออันนี้คือนี่คาเวียร์อีสานเลยอุ้ยเหมือนคาเวียร์เลยอ่ะคาเวียร์อีสานอ่ะน้องโอ้พี่คำใหญ่อย่างนี้เลยนี่เลยครั้งแรกก็ป้าครับสัน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 จัดไปสุดยอดป้ากูเนี่ยสูงมันคือไข่ปลามันไหมนี่เป็นไงรสชาติไม่ได้แย่นะแต่ว่าพอเรากัดมันแปลกใช่ไหมเม็ดที่มันเกาะตัวกันอ่ะมันแยกออกมาหมดเลยเว้ยแล้วตอนที่มันแยกออกมาผมก็จินตนาการว่าแต่ละอย่างคือกบใช่เหมือนแบบว่ากบประมาณพันตัวอยู่ในปากครับพี่ใช่แล้วเราก็เคี้ยวอ่ะเออแต่ว่ารสชาติก็เหมือนกรุบ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 นะทุกคนอีกตัวนึงพี่นี่ไข่พังอันนี้พืชสาหร่ายน้ำจืดอันนี้เป็นยังมีคอร์ฟิวมีอะไรเราเอามาแกงอันนี้ไม่ใช่ไอ้น้ำสีเขียวที่พี่ขายใช่ไม่ใช่ลองดูลองดูนี่กินสดๆเลยครับอันนี้สูงแล้วอืมยังไงแกงไข่พัมสำหรับคนเกาหลีครับอธิบายอธิบายหน่อยอันนี้มีความสุขภาพจริงดิผักอ่ะเม็ดใช่แล้วก็เผ็ดๆนิดนึงนะอร่อยอร่อยคนอีสานเวลากินเนี่ยจะขาดไม่ได้ก็คือผักโอ้ดีนะปกติผมไม่ค่อยกินผักจะได้รู้ว่าอีสานมีอะไรมั่งเพราะอาหารอีสานมันเป็นรสจัดผักจะต้องเข้ามาอยู่ในนั้นอันนี้ชิมๆดูสมมุติเราเด็ดมาอย่างนี้แล้วเราก็รู้ว่ากินมันเป็นตัวแค้มข้างเคียงเออเดี๋ยวกินสุกลองดูอันนี้จิ้มไอ้ซอสเขากินเป็นอืมสุกก็หน่อยอืมเออมีความหอมนะพอกินด้วยกันมันลงตัวมากเลยอืมอร่อยอันนี้เขาเรียกใบมะกอกอืมใบมะกอกอันนี้คือผักเม็กอันนี้จะฝาดอันนี้ฝาดหรอไม่ใช่เราจะเปรี้ยวแต่นี้จะฝาดนี่คือผักเก่งนะเนี่ยหอมเนาะนี่ไงขมจริงเหรอปากชอบอันแรกสุดครับพี่อันนี้คือใบชะมงใช่ไหมก็แมนครับใบม่วงใบชะมงใบม่วงแต่อันนี้จะมีเปรี้ยวอันนี้เปรี้ยวแต่อันนี้จะมีความหวานโอ้แต่อันนี้หวานอันนี้จะหวานเลยไอ้พวกเม็ดเนี่ยเหมือนกินแอปเปิ้ลเลยนี่นี่อันนี้จะหวานนี่แหละเงี้ยเป็นผลไม้จะมีความหวานหวานจะเดาโอ้โอ้เหรอมันมาเรื่อยๆอ่ะอันนี้จะเดาโอ้อันนี้ผักแพวผักแพวจะหอมอุ้ยอันนี้หอมตื่นเลยตอนนี้เก่งอ่ะอันนี้ผักกระแยงอันนี้จะมีความฉุนเหมือนฟิลเหมือนผมมาสวนสัตว์อ่ะตอนนี้โดนป้อนผัก
หุ้ยอันนี้แปลกมากพี่อันนี้คืออะไรอันนี้ผักกระแยงผักกระแยงอันนี้เหมือนอโรมาเลยฮะคือยังไงมันจะสดชื่นเหมือนที่ดับกลิ่นห้องน้ำหรือว่าที่ดับกลิ่นในโรงแรมอะไรอย่างเนี้ยอ๋อเหรอหอมหอมอ่ะมันจะสดชื่นอันนั้นใบชะพูห่อใบชะพูน่าจะเคยกินอยู่แล้วนี่ฮะก็อย่างแนะนำให้คิวเทได้รู้จักมันจากเอ้ยผักนี้ก่อนนี่อันนี้คือผักอะไรเดี๋ยวไปดูกันครับวัตถุดิบอีกหนึ่งอย่างนะฮะวัตถุดิบอีกหนึ่งอย่างนี่ก็คือเชียร์ตดมานะครับนี่ดูว่าผักกาดเขาเรียกอะไรกินกันมาแล้วครับใช่แล้วนะครับเชียร์ตดมานี่ยาโจ้เก็บมาให้หายากมากชิมดูรังสิตคลองสีมีผักตัวไหนบ้างทึบเลยพี่อันนี้มันคือกินได้เหรอกินได้เขาใครกินพี่ใครกินคนอีสานเอามาทำประกอบอาหารแบบอันนี้มันคุ้มมากครับพี่เขาเรียกว่าเครือตดหมาเครือตดหมาใช่กินมันจะเหมือนตดหมาตดหมามันกินอย่างนี้พี่ไม่เคยหมาตัวไหนตดเลยทุกคนต้องขยี้ไปให้น้องดมเอาไว้ดมเวลาเรามาเมาแห้งๆอยากจะแบบแห้งๆชิคกี้อุ้ยอุ้ยเฮ้ยไม่เหมือนหมาเลยมันตดผมเลยพี่กินอ่ะพวกเกาหลีชอบตดหมาไม่รู้เฮ้ยมันติดนะเนี่ยขอนึงได้ไหมผมดมในรถได้เลยเนี่ยอันนี้มาชิมเลยสุดท้ายแล้วอันนี้ทำมาจากปลาอุ้ยรสชาติเดี๋ยวนะกินเนี่ยขึ้นชื่อของอีสานอีกอันนึงกินแหนมปะกินคล้ายแหนมเลยแหนมปลาครับไม่ต้องกินใหม่โอ้โหเปรี้ยวไหมดองมะนาวพี่เปรี้ยวใช่ไหมเปรี้ยวมากขออนุญาตมีอันนึงที่อยากถามหน่อยน้องๆทีมงานพี่อ่ะเขาเป็นแฟนคลับอ๋อครับยูเทมาทุกคนเลยจริงเหรอมันมีช่วงนึงที่มีข่าวว่าโดนทีมงานขออนุญาตถามในตอนนั้นเหตุการณ์มันทำให้รู้สึกเป็นยังไงที่แบบทีมงานหลอกเราตรงตอนนั้นอ่ะที่เป็นข่าวดังไปหมดเลยอ่ะจริงเหรอกี่ปีแล้วครับหลายปีแล้วพี่หลายปีแล้วนะถึง3ปียัง3ปีถึงแล้วตอนนี้น่าจะถึง2ปีกว่าแล้วแต่ตอนนี้ก็คือทีมงานก็ยังทำงานเหมือนเดิมไหมครับไม่ตอนนี้ก็พวกเหนื่อยคือความหลังจากมีเรื่องก็ไม่ได้เจอกันแล้วประมาณนั้นเหตุการณ์นั้นทำให้คิวเทเนี่ยถึงกับเงียบไปเลยนานไปเลยก็ส่วนหนึ่งเพราะว่าตอนนั้นแบบมันจิตมันไม่ไหวตอนนั้นจิตใจไม่ไหวแล้วมึงก็ว่าเราตั้งใจทำอะไรมากๆแล้วพอมาเจอสิ่งที่ทำให้เราใช่มันก็เป็นแบบมองทางไม่เห็นนะพี่ตอนนั้นมันเด็กเนี่ยแต่ตอนนี้กลับมาแล้วกลับมาเป็นคิวเทโอป้าผู้สนุกสนานมีพลังยิ่งใหญ่มากๆเลยครับผมรายการมันดาวไปใช่ไหมเกย์แล้วก็ที่สำคัญร้านเขานะครับไก่ดำทอดนี่โอ้โหขายดีขายดีขายดีสุดคือไก่ดำต่อคิวเป็นวันก่อนจะได้กินวันนี้เราสั่งมานะครับสั่งออนไลน์มาครับร้านผมไม่เปิดออนไลน์นะมีออนไลน์เหรอสั่งคนไปเอามาไม่เห็นดำเลยพี่อันนี้ไม่ดำอ่ะอันนี้มันดำมันดำไหมหรือเปล่าโอ้ยทำไมเขาทอดไม่แต่น่ากินเหรอพูดหยอกไม่ได้เอามาแกงดำมันไม่ดำอันนี้เดียวก็ทานแล้วก็ทานสเปซซูนะครับอยู่ที่ที่ไหนนะครับอยู่สยามสแควร์ซอย10ครับผมวันนี้ต้องขอบคุณมากๆซึ่งขอบคุณแทนคนอีสานด้วยน้องขอบคุณมากๆที่ได้พูดคุยพูดจาว่าผมสังเกตว่าคิวเทเนี่ยเป็นคนมีพลังเยอะมากมีเอเนอร์จีสูงมากผู้ชมและที่สำคัญตอนนี้ทำธุรกิจทำอะไรต่างๆนอกจากธุรกิจนั้นก็ที่ว่าร้านไก่เนี่ยก็ทำอย่างตอนยูทูบเบอร์อยู่ใช่ครับยูทูบเบอร์อย่างครับขอบคุณมากๆที่มาชิมอาหารมาชิมผักมาชิมอาหารอีสานขอบคุณมากๆเลยขอบคุณจริงๆขอบคุณจริงๆวันนี้เรียนรู้เยอะมากเลยนะเพราะว่าจริงๆแบบว่าไม่เคยได้ลองอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็ถือว่าได้ลองแล้วโอ้รู้รสชาติโอ้ขอบคุณน้องชายอันนี้เป็นข้าวแตนพี่ฝากหน่อยไปชิมเดี๋ยวให้น้องไปเก็บให้นี่ข้าวแตนปูงาสะออนเป็นข้าวแตนซึ่งเป็นอาหารบ้านบ้านอุ้ยของพี่เองเฮ้ยมีหลายรสเอาอันนี้ดีกว่าอันนี้ต้มยำแปลกไหมโอ้ขอบคุณมากๆนะครับฝากด้วยนะครับติดตามช่องทางของ QT โอป้าได้พี่น้องเด้อเมื่อนี้ดีใจมากคนเกาหลีมากินก๋วยมากินอาหารในสามมาเท่าขอให้น้องรวยๆปังๆแล้วก็เขาเรียกว่าสร้างความสุขให้พี่น้องคนไทยนะครับกลับมาเป็น QT โอป้าที่มีพลังบวกคูณเข้าไปเป็นร้อยๆเท่าเลยน้องๆนะขอบคุณมากๆน้องขอบคุณมากพี่ขอบคุณนะครับ